สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนชื่อยิ้มนะคะก็มาจากรู้จักใจสมานซอย6นะคะขอบคุณพระเจ้าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาแบ่งปันพระคำของโลกในวันนี้แต่เคยขึ้นมาเป็นพยานครั้งนั้นค่ะก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะความตื่นเต้นนี้ก็ไม่ใช่จากอะไรก็คือการที่พระเจ้าทรงใช้เรานะคะการรับใช้ของพระเจ้าก็จะอยู่ในหัวใจของพี่น้องคริสเตียนด้วยนะคะทีนี้อยากจะถามอย่างหนึ่งเราเคยสงสัยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในเวลาที่บางคนอาจจะเข้ามาในช่วงที่อายุมากแล้วไหมบางคนมาตอนวัยรุ่นใช่ไหมได้รู้จักพระเจ้าแต่ว่ามีคำถามว่าเรามานั่งตรงจุดนี้ทำไมเรามีอะไรเราเป็นใครนะคำถามนี้มักจะเกิดอย่างนี้ก็จะมีคำถามในตั้งแต่เช้าแรกเป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วเข้าสู่วัยครึ่งศตวรรษแล้วนะถึงได้เชื่อพระเจ้าจริงๆนะคะได้รู้จักพระเจ้าจริงๆได้เวลานั้นก็อยากจะให้แบ่งปันในเรื่องที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงเรียกเราแล้วก็ทำให้เราได้อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในตรงที่จุดในจุดเรียกว่าในจุดที่ว่าพระเจ้าทรงใช้เราโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีความรู้เราเป็นจะบอกว่าหนักก่อนหน้าที่เชื่อเราเป็นคนเขียนรูปนะคนเขียนรูปเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกมีแต่จินตนาการเขียนรูปไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นแบบนั้นแต่พอจุดที่พระเจ้าเรียกเนี่ยก็จะเป็นมีคำถามมากมายแต่ว่าความที่เรายังไม่รู้อะไรเลยแต่พระเจ้าทรงใช้ทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตมากมายจนเรารู้สึกว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราจะต้องมีความพร้อมสำหรับการรับใช้นะอันนี้เราจะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าจะมาแบ่งปันพระคำที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะรับใช้บางทีเนี่ยถามว่าพระเจ้าใช้ทุกคนที่ไม่พร้อมนะได้นะคะพระเจ้าทรงเรียกคนที่ไม่พร้อมหลายคนรับใช้คนที่ไม่มีความรู้เลยคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเลยแต่อย่างสมมติแม่บ้านเนี่ยเขารับใช้ยังไงพระเจ้าทรงใช้เขาสามารถที่จะหนุนใจผู้อื่นได้มาจากถ้อยคำที่มาจากพระองค์ถึงแม้เขาอ่านหนังสือไม่ออกเขาไม่เคยเรียนพระคำด้วยซ้ำแต่พระเจ้าก็ยังทรงใช้เขาให้เขาหนุนใจผู้อื่นได้อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะแต่ถ้าเราลองมองกลับไปว่าถ้าหากว่าการที่เราจะรับใช้แล้วเตรียมพร้อมสำหรับพระเจ้ามีหัวใจที่จะให้กับพระองค์อย่างเต็มที่ทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้กับพระองค์เราก็ควรจะมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในการรับใช้นะหัวข้อวันนี้ที่เราจะแบ่งปันที่แบ่งปันก็คือเตรียมพร้อมอย่างไรที่พระเจ้าจะทรงใช้นะคะในพระธรรมมาระโกบอกว่าพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ15นะคะพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนนี่คือคำสั่งเลยนะจริงๆแล้วหัวใจของคริสเตียนเลยคือการประกาศข่าวประเสริฐนะทีเนี้ยเวลาที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนเราอาจจะส่งความรักความเมตตาของเราออกไปกับทุกคนแต่ว่าในคำประเสริฐนั้นมีบางอย่างที่ผู้คนจะต้องเข้าใจในพระเยซูคริสต์ในการทรงเสด็จมาอยู่บนโลกนี้นะคือเราต้องศึกษาและต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าพระองค์มาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์ให้เราได้รับความรอดให้เรามีสันติสุขมีความชื่นชมจริงๆถูกไหมไหมแต่ว่าการที่เราจะอธิบายหรือส่งสิ่งเหล่านี้สารเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะบอกเขาด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะพูดไม่ถูกนะคะแล้วมาดูในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งมันก็เจอสถานการณ์ที่อึดอัดนะขับขันมีวิกฤตแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยคริสเตียนอ่ะมีความพร้อมไหมเรามีทักษะในการรับมือมั้ง
านการณ์นั้นหรือเปล่านะคะในพระธรรมกิจการบทที่9นะคะข้อ36เราพูดถึงอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ที่ข่มเหงคริสเตียนนะตอนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าเขาชื่อซาโลเขากำลังเดินทางไปเมืองดามัสกัสเขาจะไปจับกลุ่มคริสเตียนนะแต่ว่าในระหว่างเดินทางเนี่ยเขาพบกับพระเยซูนะคะพระเยซูเขาพบกันตัวเขาเรียกตัวต่อตัวเลยแล้วเขามีคำถามนี่จะเล่าสั้นๆนะมีคำถามบอกว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้ใดหลังจากที่พระเยซูทรงตรัสแล้วเขามีคำถามอีกข้อหนึ่งนะบอกว่าพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทำอะไรนี่ก็เป็นคำถามที่อาจารย์เปาโลถามคือเขารู้แล้วว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็ถามคำถามว่าพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทำอะไรคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่จะเป็นคำถามที่จะชี้นำชีวิตของเราที่เป็นสาวกของพระเจ้าเพราะว่าเราถูกเรียกมาเป็นสาวกของพระองค์นะคะคำถามนี้ควรจะเป็นคำชี้นำในชีวิตของเราเลยว่าพระองค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรนะคะจริงๆแล้วพระองค์ก็จะใช้ใครก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเราเมื่อเราเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมพร้อมถูกไหมเตรียมพร้อมสำหรับการที่เราจะเป็นสาวกของพระองค์ด้วยไม่ว่าในด้านใดด้านหนึ่งพระองค์จะทรงใช้เรานะคะในจากพระเจ้านะคะ
ขาอยากรู้จักพระองค์แม้จนถึงแม้กระทั่งที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ด้วยวัตถุประสงค์ของอาจารย์เปาโลชัดเจนแล้วตัวเราอะเรารู้ถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราไหมเราลองค้นหาดูเราลองค้นหาดูเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราดูว่าพระวจนะของเราหรือของประทานทางจิตวิญญาณการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นอะไรคือความปรารถนาอะไรคือความฝันนะความใฝ่ฝันที่อยากทำมากที่สุดบางคนอยากเป็นนักดนตรีแต่เป็นความใฝ่ฝันบางคนฝันมาแต่เด็กแต่ไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลยนะแต่พอมาเชื่อพระเจ้าความใฝ่ฝันมันถูกปลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ทำสิ่งนั้นเพราะว่าพระเจ้าใส่ความรักความปรารถนาในใจของเขาลงไปด้วยตามความปรารถนาที่เขาใฝ่ฝันมานั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงทำกิจในชีวิตของเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเขาทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็เป็นพรแก่ผู้อื่นด้วยนะคะนอกจากไม่ใช่ว่าตัวเขาเป็นพรเองตัวเขาก็เป็นพรแก่ผู้อื่นเพราะใฝ่ฝันเนี่ยเรามันคือวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราเนี่ยที่เราจะทำอะไรที่จะรับใช้พระองค์ได้นะความค้นหานะคะอะไรที่เราให้เราอิ่มใจมากที่สุดบางคนบอกเป็นผู้ให้ทำให้คนอื่นมีความสุขฉันอิ่มใจมากเลยให้นะเป็นผู้ให้บางคนบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะให้แต่ในเวลาขนาดนั้นปัจจุบันนั้นที่เขาสามารถทำได้โอกาสอะไรที่อยู่ตรงหน้านำคนมาเชื่อพระเจ้านะพาคนมาพาญาติพี่น้องมาฟังพระธรรมถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะเป็นผู้นำแต่อะไรที่อยู่ตรงหน้าที่เราทำได้มันเป็นความฝ่ายฝันร้องนึกถึงสิ่งที่จับต้องได้ด้วยโอเคเราไม่มีอะไรเลยที่จะให้แต่พาคนมาได้ไหมได้นะคะเราอย่างเนี้ยขอโทษอาจารย์ด้วยยังรองทานอาหารเนี่ยจริงๆพาคนมาทานข้าวเลยนะอันนี้คือสิ่งนึงที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของแต่ละคนคือการเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็แม่บ้านแม่ครัวที่ทำอาหารก็เป็นผู้ให้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าโอกาสอะไรที่อยู่ตรงหน้าที่เรามีความใฝ่ฝันมีความประสงค์ที่เป็นเป้าหมายของเราที่อยากจะทำนะคะอันที่สองก็ที่อยากแนะนำคือเมื่อเรามีเป้าละเราอยากรับใช้เราเตรียมพร้อมก็คือการขจัดอุปสรรคออกจากชีวิตของเราโดยพระคุณพระเจ้านะคะโดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นนะในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ท่วมอยู่และบาปที่ก่อแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระนั่งของพระเจ้าเราจะเห็นว่าข้อคำข้อนี้ข้อที่เป็นหลักที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่ก่อนแน่นนะบางคนมาเชื่อพระเจ้าถามว่ายังเปลี่ยนแปลงทันทีไหมไม่นะพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงเราแต่ว่าเราจะยอมให้พระองค์เปลี่ยนไหมเราต้องขจัดอุปสรรคต่างๆทุกสิ่งที่ทวงอยู่ในการที่เราจะเข้ามารับใช้พระเจ้าสิ่งหนึ่งคืออะไรสิ่งที่ทวงอยู่บาปที่ก่อนแน่นใช่ไหมความวิตกกังวลนะความวิตกกังวลต่างๆความกลัวความขี้เกียจเห็นไหมความขี้เกียจประสบการณ์ในอดีตที่เราเคยได้รับไม่ว่าเราจะได้รับตอนไหนความขุ่นคืนต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ทวงอยู่ในชีวิตของเราเป็นบาปที่มันเกาะแน่นเราจะต้องให้พระเจ้าชำระเราชำระเอาสิ่งนี้ออกไปนะเราจำเป็นต้องให้พระเจ้าช่วยเราเพื่อที่เราจะมีคุณลักษณะชีวิตที่ดีมีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลาย
รวมถึงความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปความไม่มีวินัยความขี้เกียจความอะไรต่างๆหรือการที่บ่นไม่หยุดเลยลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พระพรของพระเจ้าเนี่ยที่จะมาถึงเราในบางครั้งเรามองไม่เห็นเพราะเราไปกังวลกับเรื่องต่างๆมากเกินไปนะคะทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยพระคุณพระเจ้านะความเมตตาของพระเจ้าที่จะชำระออกไปได้ทำด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะอันนี้คือการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะข้อที่3ในแนวทางที่3เมื่อเราอยากจะใช้ถวายตัวตามความต้องการของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะในโรมบทที่12ข้อ12บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเขาทำข้อนี้บอกให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรในโลกนี้จากเราเลยพระองค์มีพร้อมทุกสิ่งแต่พระองค์ต้องการตัวเราที่เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็พระองค์ทรงอยากให้วิญญาณจิตของเราทั้งหลายเนี่ยบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็จะทรงทำสิ่งเหล่านั้นที่เราจะเข้ามาหาพระองค์และถวายตัวของเราเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะรับใช้พระองค์ในด้านไหนแต่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ของเราเราถวายตัวพระองค์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมอบให้แก่พระองค์เลยอันนี้คือเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงขอพระทัยนะคะผู้ยิ่งใหญ่ไม่ถามความหมายของพระธรรมข้อนี้สั้นๆเพียงยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะคะเป็นความหมายที่ชัดแจ้งที่สุดเลยมีข้อความอีกอันหนึ่งนะคะในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ข้อ6ว่าจงวางใจในพระยะเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจนยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะคะแล้ววางใจองค์ด้วยสุดใจนะคะการถวายตัวหมายถึงถวายทั้งหมดนะคะแม้แต่ลมหายใจของเราก็ไม่ใช่ของเรานะคะยกให้พระเจ้านะเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของอยู่แล้วจะยกตัวอย่างเปโตรเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นคนจับปลานะคะในลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11เนี่ยถ้าเราไปอ่านเราจะสังเกตว่าพระเยซูพูดกับเปโตรนะพระองค์ทรงขอเรือเพื่อที่จะออกไปเทศนาฟังให้พระให้กับผู้คนพระองค์ทรงบอกให้เปโตรยอมอวยจากปลาพระเยซูทรงขอทั้งชีวิตของเปโตรให้ติดตามพระองค์และพระองค์ก็ให้เปโตรเป็นผู้จับคนทั้งหมดเหล่านี้คือตัวอย่างที่พระองค์ปรารถนาที่อยากจะให้ทำแล้วเปโตรทำไงคะเปโตรทำทุกสิ่งที่พระองค์บอกนะเปโตรก็ถอยเรือไปจากถอยเรือออกไปจากฝั่งนิดนึงนะเมื่อพระเยซูทรงขอถูกไหมคะพระเยซูบอกว่าให้ออกสั่งคนจับปลาซีโมนยังทูลพระองค์ว่าเขาเป็นคนจับปลาเขารู้ว่ามีปลาแถวๆนี้หมดแล้วแต่ว่าเขาก็เชื่อฟังถึงแม้เขาบอกเขารู้ว่าไม่มีปลาแน่นอนแต่ว่าเขาก็ยอมทำสิ่งที่พระเยซูบอกนะคะแล้วเขาก็ได้มาแล้วพระเยซูบอกเขาว่าคือขอตัวเขาให้ติดตามพระองค์ถูกไหมหลังจากนั้นเปโตรก็สละทุกสิ่งแล้วติดตามพระองค์ไปนี่คือตัวอย่างของชีวิต
ในพระคัมภีร์ของคนในพระคัมภีร์นะคะที่เรียนรู้ว่าที่จะติดตามพระองค์ไหนถวายตัวแบบไหนเชื่อฟังแบบไหนถึงแม้ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็ยอมทำตามที่พระองค์บอกนะคะนี่เป็นตัวอย่างเรามาดูอีกอันคือส่วนที่เป็นแนวทางในการที่เราจะเตรียมตัวพร้อมสำหรับการรับใช้นะคะในข้อที่4เนี่ยการอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจของคริสเตียนด้วยนะคะเราคุยกับพระเจ้าทุกวันเราคุยทุกวันเลยคุยได้ทั้งวันไปด้วยนะคะแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเราคุยเฉยๆหรือว่าเราปรารถนาบางอย่างที่พระองค์จะทรงช่วยเราได้ให้เราเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือการอธิษฐานที่เราจะมีชัยเรียนรู้ที่จะมีชัยชนะในการอธิษฐานนะคะในพระธรรมยากอบบอกว่าท่านยากอบบทที่5ข้อ13ถึง16บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของพระจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลเราจะได้ยินข้อคำข้อนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าเราเรียนรู้ไหมว่าเราจะมีชัยชนะในเรื่องไหนก็โดยอธิษฐานโดยความเชื่อนะคะอธิษฐานโดยความเชื่อในพระธรรมอีกข้อหนึ่งที่พระเยซูทรงสอนไว้นะคะอยู่ในมัทธิวพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ7-8พระเยซูทรงบอกถึงการอธิษฐานไว้3ข้อซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้นะขอหาขอใครเคยได้ยินบ้างขอหาขอจริงๆแล้วพระเยซูเนี่ยทรงสอนเราให้อธิษฐานแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานขออะไรพระวิญญาณก็จะทรงอธิษฐานขอแทนเราได้แต่ว่าถ้าหากเรียนรู้ตามพระคัมภีร์เนี่ยการขอเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าไงคะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาความหมายนี้ตรงตัวนะคะแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งเล็กๆที่เวลาที่พระองค์ทรงหมายถึงเนี่ยการขอเนี่ยเป็นการอธิษฐานด้วยความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราจะขอไหมคะถูกไหมการขอเป็นการอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคือการที่เราได้ยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าไว้ด้วยความเชื่อนี่คือการขอนะพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ในพระคัมภีร์นะคะถ้าเราอ่านเราเข้าใจในพระสัญญาของพระเจ้าเราจะขอพระองค์ด้วยความเชื่อนะคะแล้วเราจะได้รับการหาเนี่ยเป็นการอธิษฐานด้วยการอุทิศตนหมายความว่าไงหมายคุณแสวงหาพระเจ้าคุณต้องอุทิศตนไหมถูกปะต้องอุทิศตนนะไม่ครบหรอก นะคะเพราะเป็นการอธิษฐานด้วยการอุทิศตนการอธิษฐานแบบนี้คือเราแสวงหาที่จะรู้งานพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะหรือแม้กระทั่งการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในการงานต่างๆในสิ่งต่างๆที่เราจะเริ่มทำพระเจ้าจะทรงบอกเราเมื่อเราแสวงหานะคะคำตอบจะมาเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงสอนไว้ส่วนการเคาะน่ะจริงๆแล้วการเคาะเนี่ยในพระคัมภีร์บอกทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในความหมายของการเคาะเนี่ยมันคือการอธิษฐานวิงวอนนะคะคือนอกจากอธิษฐานขอแล้วแสวงหาแล้วเรายังต้องเคาะเพื่อบอกให้พระองค์รู้เราวิงวอนพระองค์นะ
เราไม่ใช่แค่อธิษฐานอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งของการเคาะเคาะให้นะเป็นการอธิษฐานวิงวอนไม่ใช่แค่ตัวเองนะอันนี้สิ่งจริงๆความหมายที่แท้จริงคือเพื่อผู้อื่นนะเพราะว่าสำหรับตัวเองเราขออยู่แล้วในข้อแรกถูกไหมเราแสวงหาแต่การเคาะเนี่ยเป็นการบอกว่าเรากำลังอธิษฐานเพื่อผู้อื่นอยู่นะการอธิษฐานเนี่ยเพื่อบางคนบางคนที่ไม่สามารถอธิษฐานเพื่อตนเองได้เราเลยต้องเคาะใช้วิธีค่ะนะอธิษฐานเพราะว่าเราต้องการอธิษฐานเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้นะซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะอธิษฐานอย่างไรแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เราขอพระองค์โปรดช่วยเขาด้วยนะเราใช้วิธีแบบนี้คือการที่พระเยซูทรงสอนเราไว้นะจงขอแล้วจะได้นะทรงแสวงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้ให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้านะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่5อันนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าก็คือเรียนรู้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอ่านไม่ออกจากพระคัมภีร์ได้ไงเดี๋ยวนี้ก็มีการเข้ากลุ่มเซลล์นะการที่จะมีผู้นำสอนการนะเราก็จะได้ยินได้ฟังศึกษานะในพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างนี่คือสิ่งหนึ่งก็พระคำของพระเจ้าก็จะบอกไว้เป็นจาร์โรได้สอนลูกศิษย์ของเขาคือทิโมธีนะก็คือบอกให้เห็นถึงความสำคัญของการที่เราจะเรียนรู้พระคำของพระเจ้านอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราต้องพร้อมสำหรับการที่เราจะเป็นพรให้แก่ผู้อื่นการนำสิ่งให้เขาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเป็นสิ่งใหม่ในทางของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชนะมีฤทธิ์เดชความกระตือร้นเนี่ยควรจะมีนะคะในการศึกษาการเฝ้าเดียวใครเฝ้าเดียวไหมเฝ้าเดียวในทุกๆวันนะก็คือการอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตเป็นการปฏิบัติให้เป็นชีวิตอยู่ในชีวิตของเราเลยนะคะเพื่อเราจะใช้พระคำของเจ้าอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็เป็นความจริงเพราะว่าพระคำของเจ้าเป็นความจริงนะคะเราจะใช้พระคำของเจ้าอย่างถูกต้องด้วยเมื่อเราศึกษาแต่ไม่ใช่ฟังเดียวแล้วก็เอามาใช้แล้วเราไม่ศึกษาเพราะว่าจริงๆพระคำของเจ้ามีบริบทนะคะมีบริบทไม่ใช่แค่เฉพาะข้อนะมีช่วงก่อนข้อนั้นก็มีข้างล่างมีคนมีความหมายที่ที่พูดถึงในลักษณะต่างๆด้วยเพราะนั้นเวลาเราจะใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของพระคำด้วยนะคะยกตัวอย่างนะในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ9ที่10บอกว่าเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ในพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าเราอ่านตามตัวบทของมันแหละเราเป็นประตูพระคิดของตัวเราเป็นประตูคุณเห็นภาพประตูไหมเห็นไหมเราก็บอกว่าถ้าใครเข้าทางเรานั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารถ้าแปลตามความหมายเนี่ยคนที่เขาชาวบ้านคนนั้นจะเข้าใจตรงนี้ไหมไม่เข้าใจนะคะต้องศึกษานะคะเพราะว่าจะพบอาหารเลยจะเข้าไปทางนี้แล้วพบทันทีเลยไม่ใช่พระองค์ทรงหมายถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่อาหารที่เรากินนะคะหมายถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่การตีความของพระคำของเจ้าเราก็ต้องศึกษาด้วยแล้วบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เนี่ยความหมายตรงตัวนั้นจริงๆใช่ขโมยย่อมมาเพื่อจะทำสิ่งนี้ลักฆ่าแล้วก็ทำลายขโมยไปทรัพย์สินความหมายของพระเยซูไม่ได้หมายถึงขโมยทั่วไปอย่างนี้แต่ห
แต่หมายถึงผู้ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ามารซาตานพวกนี้เป็นผู้ทำลายจิตวิญญาณของเรานะคะเป็นผู้ลักฆ่าเป็นผู้หลอกลวงพวกนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงหมายถึงนะคะแล้วที่พระองค์มาเนี่ยเพื่อจะให้เราได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์เชื่อไหมคะใช่ไหมว่าเราจะได้ครบบริบูรณ์ต้องเชื่อนะเราต้องเชื่อนะเพราะว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์บอกไว้เองเลยว่าพระองค์มาเพื่อจะให้ชีวิตแล้วให้อย่างครบบริบูรณ์บริบูรณ์นี้หมายถึงทุกสิ่งนะคะทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้าไหมขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยต่อไปแนวทางของการที่เราจะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับใช้นะนอกจากเราจะมีเป้าประสงค์มีการศึกษามีการอธิษฐานที่จะมาชัยชนะแล้วก็เราควรจะศึกษาพระคำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะรับใช้อะในข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่เราเลือกที่จะรับใช้ในทั้งท่าทีและการกระทำนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ถึง8บอกว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาก็ท่ามความมรณาที่การเขียนอาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมข้อเนี่ยกล่าวถึงพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่ถือว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะคะอาจารย์เปาโลเขียนถึงเนี่ยเพื่อที่ให้เราให้เรารู้สึกว่าเราควรจะน้อมรับความคิดแบบเดียวกับพระเยซูโดยการรับใช้ทั้งท่าทีและการทำพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์พระองค์ลงยอมเชื่อฟังพระบิดายอมเชื่อฟังที่จะสละชีวิตของตนเองนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อมนุษย์ทั้งหลายนะคะจริงๆก็คืออาจารย์เปาโลเน้นในเรื่องนี้ว่าเราควรจะมีความคิดแบบเดียวกันกับพระเยซูทั้งท่าทีและการกระทำที่สอดคล้องกันนะคะอันนี้วัตถุประสงค์ของพระเยซูมันคงไหมถึงแม้พระองค์จะไปอธิษฐานขอให้ถ้วยนี้เลื่อนออกไปในความเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงเจ็บปวดแต่พระองค์ก็ทรงอธิษฐานที่จะให้ถ้วยนี้เลื่อนออกไปแต่ว่าพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์จะทรงส่งทำสิ่งที่พระบิดาทรงมอบไว้นะคะนั่นคือท่าทีถึงแม้จะเจ็บปวดแต่ท่าทีและการก็ยินดีอย่างเต็มใจแล้วพระองค์บอกว่าต่อถ้าเป็นไปได้ขอช่วยเรื่องไปแต่ว่าอย่าให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เองเลยถูกไหมนั่นคือสิ่งหนึ่งว่าถึงแม้เราจะรู้สึกแบบว่าลำบากรู้สึกท่าทีเราเหนื่อยการทำงานรับใช้รู้สึกมันเป็นความบกพร่องมีอะไรไม่สมบูรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยมากมายแต่ว่าขอให้รู้ไว้ถือว่าการรับใช้อ่ะพระเจ้าทรงรักเรามากทรงให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเป็นทางน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดที่ดั้งเดิมเปลี่ยนชีวิตที่เคยเราคิดว่าเราจะไม่ผ่านความทุกข์ยากนะแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนเราตรงนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเรากับเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการเป็นสาวกไม่ได้เพียงแค่ทำให้ตัวเองดีหรือการที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีความมั่นคงไงแต่การเป็นสาวกหมายถึงการที่เรานำคนมาเชื่อพระเจ้าทำคนให้ได้รับความรอดนำคนให้รับสันติสุขและความชื่นชมยินดีเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมอบให้เรานั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งก็สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์อ่ะถ่อมพระทัยเราแล้วเราจะถ่อมใจลงไหมก็อาจารย์ปรูก็เน้นให้เราที่จะมีชีวิตแล้วก็น้อมความคิดของเราเข้ามาเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะคะน้อมใจเราในการ
าทีและการทำคือทำด้วยความชื่นชมอย่างดีแล้วก็อิ่มใจในการทำงานนั้นนะคะต่อไปมาดูว่าการที่เราจะเตรียมพร้อมอีกข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งไปสองข้อแล้วสองข้อกระตุ้นของประทานในตัวเองนะคนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าทุกคนมีของประทานที่พระเจ้ามอบให้นะพระเจ้ามีของประทานมากมายในชีวิตของเรานะบางคนมี 2-3 อย่างบางคนมี 6-7 อย่างนะแต่สิ่งที่จะเด่นๆเนี่ยก็อยู่ที่เขาจะหานั้นในพระธรรม1ที่โมธีเนี่ยบทที่4ข้อ13ถึง16บอกว่าจงใฝ่ใจในการอ่านพระธรรมภีในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้ของประทานของพระเจ้าเนี่ยแต่ละคนต้องมีแน่นอนนะคะเราต้องรู้จักของประทานที่สำคัญของตนเองนะคะและพัฒนาของประทานนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าของประทานที่เรามีที่พระเจ้ามอบให้เราไม่รู้คืออะไรถามแม่ถามพระเจ้าเลยขอพระองค์เลยขอพระองค์ทรงสำแดงที่ลูกมีของประทานอันนี้ของพระองค์ให้ลูกได้พบประสบการณ์นั้นที่ลูกจะใช้ของประทานนั้นและมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราขอได้นะสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็ให้เราขอได้เพราะว่าของประทานที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยยังพัฒนาผู้อื่นได้ด้วยคนที่เป็นหัวหน้าเซลล์เป็นพี่เลี้ยงต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณในการสังเกตพี่น้องในสมาชิกว่าเขามีของประทานอะไรกระตุ้นของประทานนั้นที่เขาจะสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ของประทานที่มีอยู่ก็ต้องนำไปใช้ให้ถูกที่ด้วยนะคะเป็นช่องทางที่จะพัฒนาผู้อื่นได้นะคะผู้ที่ใช้ของทานเนี่ยมีความเจริญนะคะนอกจากที่จะใช้แล้วจะมีความเจริญขึ้นเพราะของทานของตนด้วยนะคะเราอยากรู้ไหมว่าของทานพระพิจารณาสุดอยู่ที่ไหนนะที่บอกไว้ใน1โครินธ์นะคะบทที่12ข้อ80มี9อย่างนะเราไปอ่านดูแล้วก็อาจจะมีของทานเล็กๆที่เรียกว่าในภาษาทางโลกเรียกพรสวรรค์นะคะพรสวรรค์นี้ก็ถือว่าเป็นของทานส่วนหนึ่งที่เจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วเราพัฒนาจุดนั้นเราก็จะสามารถเอาไปใช้เป็นพรให้แก่ผู้อื่นได้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็มี9ประการนะมีในพระคัมภีร์บอกไว้แบ่งเป็น3กลุ่มนะ3กลุ่มถ้าเราอาจจะไม่เคยได้ยินเราจะเคยได้ยินแบบทั่วๆไปว่าเป็นพระทูตเป็นอะไรเงี้ยในจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือด้านการสำแดงเราถึงมั้ยด้านสำแดงก็คือถ้อยคำแห่งสติปัญญานะคะถ้อยคำแห่งความรู้และการสังเกตวิญญาณอันนี้เป็นของประทานด้านการสำแดงเราสามารถใช้ของประทานนี้ถ้าเราเป็นคนที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะสังเกตวิญญาณได้เราจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นของประทานแบบนี้เราจะไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะเป็นของประทานที่ใช้เพื่อเข้าใจผู้อื่นเข้าใจว่าบุคคลนี้ในชีวิตของเขาผ่านอะไรมาเราอาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่เข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจชีวิตของเขามันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเขานะทำให้เขาสามารถที่จะหนุนใจหรือจะช่วยเขาในด้านใดด้านหนึ่งได้นะคะส่วนด้วยความแห่งสติปัญญาก็เราประทานพระเจ้าประทานให้แล้วเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าถูกไหมปัญญามาจากความยำเกรงพระเจ้านั้นถ้อยคำแบบนี้ก็คือเป็นถ้อยคำที่เป็นของประทานของพระเจ้าด้วยนะคะส่วนของประทานด้านเด็กๆเราแบ่งสามกลุ่มใช่ไหมกลุ่มแรกคือด้านการสำแดง
ฤทธิ์เดชและฤทธิ์เดชนี่คือการรักษาโรคจริงๆแล้วการรักษาโรคไม่ใช่มือเราเก่งนะไม่ใช่เราวางโรคปุ๊บเขาหายไม่ใช่นะการรักษาโรคเป็นการรักษาที่พระเจ้าทรงประทานให้เป็นของทานของพระยาสุดที่พระองค์ทรงประทานให้เฉพาะคนที่พระองค์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะแล้วก็การอิทธิฤทธิ์การอิทธิฤทธิ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของฤทธิ์เดชนะเราจะเห็นการสัจจันต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะนี่ก็คือแต่ละคนก็มีและอีกอย่างนึงก็คือความเชื่อความเชื่อทำไมมันอยู่ในด้านฤทธิ์เดชได้ล่ะเพราะอะไรความเชื่อที่ยกภูเขาได้ขึ้นภูเขาได้ฤทธิ์เดชไหมคะเป็นฤทธิ์เดชนะไม่ใช่ฤทธิ์เดชของเราเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะแต่ว่าความเชื่อของเรานั่นแหละทำให้ขึ้นภูเขาได้อย่างที่อาจารย์ในโลกบอกชาญนะเม็ดเล็กๆนิดเดียวความเชื่อมันขึ้นภูเขาได้นะคะส่วนของประธานพระพยามสุดอีกอันหนึ่งคือด้านคำพูดนะคะคำพูดก็คือการพูดภาษาแปลภาษาพระวิญญาณภาษาอะไรแล้วก็การแปลนะคะแปลได้ด้วยบางคนพูดได้แต่แปลไม่ได้แต่บางคนพูดไม่ได้แต่แปลได้แปลได้หมายถึงว่าไม่ได้แปลตรงตัวนะแต่เป็นความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้กำลังส่งให้เขาปีของประทานในการพูดภาษาแปลได้นะคะแต่ว่าภาษาแปลที่ถามจริงมีเยอะนะแล้วแต่พระเจ้าจะประทานให้และคนหนึ่งก็มีการแปลเข้าใจความหมายที่คนนี้พูดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวอย่างนี้แต่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขา อีกอันหนึ่งคือการเผยพระวจนะนะคะในด้านการพูดการเผยพระวจนะเนี่ยพระเจ้าอาจจะใช้เราเมื่อไหร่ก็ได้นะบางคนเผยพระวจนะอาจจะเป็นบางเรื่องหรือประโยคหนึ่งหรือคำเดียวที่อยากจะเผยออกไปแล้วทำให้ผู้ฟังเกิดความบางคนอาจจะเกิดว่านี่พระเจ้ากำลังพูดกับเขาอยู่นี่คือสิ่งหนึ่งในเรื่องของการเผยพระวจนะนอกจากเผยพระวจนะในเรื่องของพระคัมภีร์แล้วยังเป็นการพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นของทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วเราพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ละสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสำหรับพี่น้องคริสเตียนเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ภายในตัวเราเราเชื่ออย่างไหมเราเชื่อนะเพราะว่าพระยามสุดก็เป็นพระเจ้านะคะเป็นหนึ่งในตรีเอกการพระภาคที่มีสามพระภาคคือพระบิดาพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเยซูนะแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานในชีวิตของเราถ้าเราเชื่ออย่างนี้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราละเราประสานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราชีวิตของเราจิตวิญญาณเราประสานคู่กันนั้นการดำเนินชีวิตของเรากับพระองค์ไปคู่กันเสมอนะพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะยังอยู่กับเราทุกเวลานะคะเพราะนั้นก็ให้ถือว่าอันที่เราต้องพร้อมก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ภายใต้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ถึง20บอกว่าและอย่าเมาเหล้าหมนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสรรเสริญเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสรรเสริญจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูที่เจ้าของเราในพระคำข้อนี้คำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณหมายถึงเต็มเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมคือการเจอของพระเจ้าในชีวิตของเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนะคะเรามีชีวิตอยู่ภายใต้การเจิมนะคะให้เรามีชีวิตแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนบอกว่าได้รับแล้วแต่ทำไมชีวิตเราไม่ได้มีสันติสุขเลยอ่ะแต่พระเจ้าก็บอกแล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้เลยต้องเจอความทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ความทุกข์ที่เราได้รับมันก็คือสันติสุขของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นได้แต่ว่าบางคนก็มีชีวิตที่เหมือนกับทำไมต้องเจอเหตุการณ์ทั้งแล้วหมุนไปหมุนมาไม่เคยเปลี่ยนจากเหตุการณ์นั้นสักที
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้ชีวิตโดยเขาไม่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาไม่รู้เลยทั้งที่ได้รับแล้วแต่ไม่ได้นึกถึงเลยไม่ได้เลยเพราะนั้นให้เราเข้าใจว่าเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจริงๆอ่ะเราจะต้องอยู่และมีชีวิตอยู่ในการเจิมเพราะว่าเมื่อเราได้รับการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคือเราจะมีสิทธิอำนาจอยู่ในท่ามกลางผู้อื่นสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณนะคะสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณท่ามกลางผู้อื่นเป็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะเห็นถ้าผู้ใดได้รับการเจิมในชีวิตของเขาตลอดเวลาคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตของเขาตลอดเวลานะในการรับใช้ไม่ว่าอะไรรับใช้ในเรื่องอะไรเขาจะได้รับการเจิมแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ไม่อยู่นิ่งนะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณเขาที่จะอยู่เหนือสิ่งต่างๆนะอยู่ท่ามกลางผู้อื่นเขาก็อยู่เหนือผู้อื่นแล้วการเคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่แค่สื่อนะอย่างสม่ำเสมอด้วยในงานรับใช้ก็สม่ำเสมอและอีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือในชีวิตของบุคคลนั้นจะมีการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติอยู่ตลอดมันหมายถึงอะไรหมายถึงการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวนะเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่เขามีชีวิตอยู่ในการเจริญของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเหนือธรรมชาตินะไม่ใช่โดยตัวเขาเองแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะในกิจการนะที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของคนนั้นเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้ว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนและเตรียมพร้อมอย่างไรในการรับใช้นะคะบางคนอาจจะว่าฉันมาถึงจุดตรงนี้แล้วฉันรู้แล้วว่าฉันพร้อมแล้วฉันมีเป้าหมายฉันศึกษาพระคัมภีร์นะแต่สิ่งหนึ่งที่คือเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในการเจิมนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องอยู่ภายใต้การเจิมของงานแล้วตระหนักรู้ไว้เสมอว่าพระเจ้าเนี่ยเดินคู่ไปกับเราใช้ชีวิตร่วมกันบางครั้งเราอาจจะนึกแวบถึงสิ่งหนึ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมใช่ไหมคะบางคนอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้แต่ให้รู้ไว้ว่าบางทีเราทำไปแล้วเราถึงเข้าใจความหมายหลังจากนั้นอาจจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนว่าที่เราทำไปนั้นอ่ะมันมีความหมายมาถึงปัจจุบันในอนาคตเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานกิจภายในเรานะคะทรงทำกิจภายในเราไม่เข้าใจแต่ว่าวันนึงเราจะเข้าใจนะแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้บอกไว้ว่าแนวทางของการที่เราจะเตรียมพร้อมเมื่อเราเตรียมพร้อมเนี่ยเราจะถ้าเราเข้าใจนะเราจะพร้อมในการรับใช้เราพร้อมสำหรับสิ่งนั้นแล้วเราก็จะไม่กังวลกังวายว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้เราไม่ต้องวิตกกังวลว่าโอ๊ยฉันเป็นใครต้องมีคำถามว่าฉันเป็นใครทำไมพระเจ้าทรงใช้ฉันในเรื่องนี้เราไม่ต้องถามเพราะว่าเราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมเสมอนะคะเพราะงั้นให้เราคือสรุปก็คือว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยสำหรับชีวิตของเราคือมีเป้าหมายมีจุดประสงค์นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นเรือที่ยังคงความเข็มนะคะและเป็นแสงสว่างแก่คนทั้งปวงการเตรียมพร้อมมีความมั่นคงทำให้เรามั่นคงถ้าเราพร้อมเนี่ยจิตใจเรามั่นคงไหมคะมั่นคงนะเราสามารถที่จะเสริมกำลังผู้อื่นได้เพราะเรามั่นใจนะเราพร้อมละเราเสริมกำลังผู้อื่นได้เรามั่นใจว่าแนวทางนี้โอเคพระเจ้านำแน่นอนเป็นการชี้นำของพระเจ้านะคะแล้วก็จะมีหนึ่งคือจุดประสงค์ในชีวิตนะคะมีการขจัดอุปสรรคชีวิตของเราโดยพระคุณพระเจ้าต้องโดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ถวายตัวตามความต้องการของพระเจ้าอย่างนี้จริงแล้วก็หมายถึงว่าการถวายตัวไม่ได้ตามความคนอื่นไปแต่ในหัวใจของเราอยากรับใช้นะคะเราถวายตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีชัยชนะในการอธิษฐานหมายถึงการอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้านะคะเพราะสัญญาของพระเจ้าบอกยังไงพระเจ้าบอกให้ขอพระเจ้าบอกให้ทำเราทำตามสัญญาของพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราจะให้เจ้ามีสันติสุขมีชีวิตที่บริบูรณ์เชื่อต่างๆนะคะเราใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงบอกด้วยนะคะแล้วก็ศึกษาไตรตรองพระวจนะของพระเจ้า
อย่างสม่ำเสมอบางคนอาจจะบอกว่ามันอ่านไม่ออกนะฟังได้ในที่พระคัมภีร์หรือไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะคะชั้นเรียนต่างๆในเซลล์ในกลุ่มนะอันนี้ก็คือการที่เราได้รับการเติมเต็มจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะแล้วก็รับใช้การรับใช้เลือกรับใช้ในท่าทีที่ถูกต้องทั้งการทำด้วยนะคะท่าทีของเราหมายถึงทัศนคติและความคิดของเราในใจของเราควรจะไปในทางบวกนะไม่ใช่ในทางลบคืออย่าไปคิดในทางว่างานรับใช้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันทำงานมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือความคิดแบบนี้มันบั่นทอนนะบั่นทอนกำลังใจเราทำกันนะท่าทีที่เราจะรับใช้ควรจะเป็นเรื่องของการถวายเกียรติพระเจ้านะคะถวายเกียรติพระเจ้ากระตุ้นของทานนะกระตุ้นของทานเรามีของทานอะไรเราค้นหาถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จริงๆเราขอพระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นว่าเรามีของทานสิ่งไหนนะคะขอได้มีชีวิตอยู่ภายใต้การเจริญของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะให้นึกถึงว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะพระเจ้าอยู่กับเรานะคะพระเจ้าอยู่กับเราเดินคู่กันนะการทำงานก็คู่กันใช้ชีวิตคู่กันเพราะนั้นเราจะทำสิ่งใดแล้วก็จะมีการที่เราจะถ่อมใจนะถ่อมใจแล้วก็ถวายเกียรติพระองค์ด้วยเพราะว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของเราแล้วมีความมั่นใจว่าวางใจในพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตที่บริบูรณ์จริงๆนะคะก็ขอเชิญทีมนมัสการนะคะเราจะขอบคุณพระเจ้าในการตอบสนองด้วยเพลงที่เราจะสามารถรับใช้พระองค์ด้วยการเตรียมพร้อมและชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนขอช่วงระหว่างเย็นนะขอที่ประชุมเย็นขึ้นนิดนึงนะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าให้เวลาเนี้ยเวลานี้ให้เราอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้านะคะแล้วก็อธิษฐานกับพระองค์บอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราคิดถึงเนี่ยบอกพระเจ้าว่าเวลานี้ลูกเราตัวเราเนี่ยเป็นบุตรของพระองค์แล้วพระองค์ทรงเลือกเราให้เราเข้ามาให้เราถามกับพระเจ้าตัวเราอยากเป็นมีของทานอะไรที่ไหนก็ต้องคุยกับพระองค์ในเวลานี้คุยกับพระองค์ว่าจ้าต้องขอบคุณพระองค์ด้วยว่าพระองค์ทรงเลือกเราขึ้นมาอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพระองค์ทรงมีอะไรที่จะให้ลูกรับใช้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราในทั้งใจให้เราระลึกถึงความดีงามของพระองค์พระคุณและพระเมตตาแล้วเราถวายตัวของพระองค์และถวายตัวของเราที่แก่พระองค์เราอยากอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราอยู่ต่อหน้าพระองค์ที่พระองค์ยังไงในระหว่างนี้ถ้าผู้ใดรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกในเรื่องของการงานรับใช้ต่างต่างบางอย่างที่เป็นความใฝ่ฝันบางอย่างที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราหรือมีความบาปที่อยู่ภายในสิ่งที่ถ่วงอยู่อธิษฐานของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดชำระโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะทรงทำให้ใจของเราใสสะอาดและบริสุทธิ์ขอพระองค์ที่จะทรงชำระสิ่งที่ถ่วงอยู่ความบาปที่อยู่ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนเราเปลี่ยนในชีวิตของเราและการดำเนินชีวิตของเราจะอยู่กับพระองค์เสมอไม่ว่า
ับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราระลึกถึงความดีงามของพระเจ้าความรักพระองค์ทรงเมตตาเรามากมายพระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่แก่เราเปลี่ยนแปลงเราทำให้เราเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันและชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นั่นคือสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราแต่เพียงพระองค์เดียวและเราต่างรักขอบพระคุณเสมอสำหรับชีวิตนี้ที่เราได้รับไม่ว่าเราจะพบเจอสิ่งใดเรารู้ว่าสันติสุขและความชื่นชมยินดีจะอยู่ในชีวิตของเราเสมอเราขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า